เนสตะนะคะในคลิปนี้นะคะเนไม่ได้มาพูดเรื่องเกลือดำนะไปที่ไหนมีแต่คนทักเนนะว่าเนที่ทำคลิปเกี่ยวกับเกลือดำใช่ไหมใช่ค่ะเนทำคลิปเกี่ยวกับเกลือดำแต่เกลือดำเนี่ยเนได้พูดในคลิปไปเกือบจะหมดแล้วนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะย้อนไปดูในเพลย์ลิสต์ได้เนาะเพราะว่าเนก็จะไม่พูดแบบเรื่องเดิมๆซ้ำๆถ้าสมมติว่าเพื่อนๆเนี่ยมีคนถามเพื่อนๆ เรื่องเดิมๆซ้ำๆอ่ะสัก10คนมึนแล้วนะคะบางทีเป็น20คน30คนอะไรอย่างนี้เนาะเนก็เลยจะบอกว่าเพื่อนๆไปดูได้เนาะไปดูคลิปย้อนหลังนะคะในเพจลิสต์เนจะมีเกี่ยวกับเรื่องเกลือดำหมดเลยค่ะแล้วถ้าไปเป็นเพื่อนเนในเพจอนุเนอยากเล่านะเนก็จะทำเรื่องราวเอาไว้เนาะเป็นข้อมูลเอาไว้หรือว่าเป็นเพื่อนในไลน์เนก็จะทำเอาไว้ในไทม์ไลน์แต่ว่าในคลิปนี้นะคะอย่างที่เนเขียนหน้าปกเอาไว้ว่าคุณเป็นคนดีหรือเป็นคนเลวการที่เนทำปกคลิปมันดูฮาร์ดคอร์ไปนิดนึงนะคะแต่ว่าเนต้องทำปกคลิปให้มันดูหวือหวาเนาะเพื่อจะเรียกคนดูนะอันนี้พูดตรงๆบางคลิปเนี่ยเพื่อที่จะเรียกคนดูให้มาดูเพราะว่าการที่มีคนมาดูเยอะๆมันก็เป็นผลดีกับคลิปเนเนาะเพราะว่าเนก็เป็นยูทูบเบอร์นะคะก็ต้องมีรายได้จากการที่มีคนมาดูคลิปเนาะมีโฆษณามาแปะถ้าสมมติว่าคนไม่ดูสปอนเซอร์เขาคงไม่อยากเอาโฆษณามาแปะเรา YouTube เขาก็คงจะไม่แปะให้เราหรอกเพราะว่าถ้าคนไม่มีคนดูเพราะฉะนั้นเวลาปกมันหวือหวามันก็เป็นการเรียกคนดูนะคะในหัวข้อวันนี้นะคะนี่ก็จะพูดถึงเรื่องสิ่งที่จะบ่งบอกได้ว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ประสบความสำเร็จเป็นคนที่โชคดีหรือจะเป็นคนที่ไม่โชคดีดูได้จากสิ่งต่อไปนี้ค่ะมีอยู่3ข้อเนาะสำหรับประเมินตัวเองถ้าเพื่อนๆ เนี่ยอยากจะรู้ว่าเราเนี่ยอยู่ในข่ายที่ว่าจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จจะอยู่ในข่ายที่จะเป็นคนโชคดีไหมจะต้องมี3ข้อนี้ค่ะเพื่อนๆซึ่งมันก็เกี่ยวโยงเกี่ยวเนื่องกับความดีความเลวเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราเป็นคนดีอ่ะคำว่าดีอ่ะจะดึงดูดคำว่าดีมาเหมือนแต่คำว่าเลวก็จะดึงดูดคำว่าเลวก็คือจำง่ายๆว่าเป็นแบบไหนอ่ะก็จะดึงดูดแบบนั้นมาค่ะเพราะว่ากฎของจักรวาลมันเหมือนควอนตัมอ่ะพอกระโดดลงจากตึกปั๊บต้องตกตึกตายนะคะก็เช่นเดียวกับการที่คิดอะไรออกไปเป็นคนแบบไหนก็ได้เจอแบบนั้นเที่ยงตรงและแน่นอนอันนี้คือเป็นกฎจักรวาลซึ่งเป็นกฎอันเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เลยก็คือว่าจงคิดพูดและทำจงระวังความคิดคำพูดและการกระทำเพราะความคิดคำพูดการกระทำเนี่ยจะเป็นนิสัยอุปนิสัยพออุปนิสัยแล้วจะเป็นบุคลิกภาพพอเป็นบุคลิกภาพแล้วก็จะติดเป็นสันดานเนาะเพราะทำแบบไหนก็จะคุ้นชินพอชินแล้วก็จะคือมันชินอะเวลาทำอะไรมันก็จะตกลูปเดิมเหมือนคนตีกอล์ฟเนาะก็วงสวิงเดิมอะเข้าสู่ที่เดิมเพราะว่าความเคยชินเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆอยากจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จแล้วก็โชคดีเพื่อนๆจะต้องทำแบบนี้นะคะข้อที่หนึ่งมาสำรวจตัวเองกันเนาะข้อที่หนึ่งก็คือเราจะต้องเป็นคนที่มีความเชื่อว่าเราเป็นคนที่โชคดีมีใครเชื่อว่าตัวเองโชคดีบ้างไหมบางคนอย่าว่าแต่แบบจะคิดไม่กล้าคิดแม้แต่จะคิดว่าตัวเองโชคดียังไม่กล้าคิดเลยค่ะมีเยอะมากเลยนะบางคนไม่กล้าคิดว่าตัวเองเนี่ยโชคดีหรือว่าบางคนเนี่ยเวลาใครเขาบอกว่าเป็นคนดีรู้สึกว่าเขินนะรู้สึกว่ามันไม่ชินเนาะคืออาจจะชีวิตอยู่กับการที่แบบเป็นอะไรเนี่ยก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะบางคนไม่ค่อยเชื่อไงไม่เชื่อแม้แต่ว่าตัวเองอ่ะจะเป็นคนดีได้หรือเป็นคนที่โชคดีแล้วเวลาไปเจอคนดีๆก็ไม่เชื่อเพราะว่าตัวเองคุ้นกับเจออะไรที่ไม่ดีมาซึ่งเปลี่ยนแปลงได้นะคะข้อที่1คือว่าต้องมีความเชื่อก่อนว่าเราเนี่ยเป็นคนที่โชคดีเป็นคนที่ประสบความสำเร็จซึ่งถ้าเราเชื่อตรงนี้แล้วเนาะก็มีแนวโน้มว่าเราเนี่ยจะเป็นคนที่โชคดีแล้วก็ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็เชื่อว่าเราเป็นคนโชคดีแล้วนะแล้วก็ยังเชื่อว่าเราเนี่ยเป็นผู้กำหนดเราเป็นคนที่กำหนดทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดขึ้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครนะคะชีวิตของเราเป็นคนที่ลิขิตแล้วก็กำหนดตัวเองให้เป็นแบบไหนเป็นอย่างไรอยู่ที่เราเป็นคนกำหนดอันนี้คือหลักการที่จะทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่ประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นคนที่โชคดีต้องมีข้อที่หนึ่งคือเชื่อว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ประสบความสำเร็จเป็นคนที่โชคดีและอีกอันหนึ่งก็คือเชื่อว่าเราเป็นผู้กำหนดชีวิตเราเองเราเป็นผู้ลิขิตชีวิต
เราเป็นคนกำหนดที่ว่าเราจะสำเร็จจะโชคดีจะร่ำรวยจะสุขภาพแข็งแรงเราเท่านั้นคือผู้กำหนดข้อนี้นะคะสำรวจตัวเองเนาะว่ามีใครที่เป็นแบบนี้กันบ้างนะต่อไปข้อที่สองหลังจากที่เชื่อไปแล้วนะเชื่อว่าเราเป็นคนโชคดีและเป็นคนที่กำหนดตัวเองได้เป็นคนที่ลิขิตชีวิตตัวเองเนาะข้อที่สองก็คือต้องมีการตั้งใจแล้วก็ตั้งเป้าหมายคือตั้งใจตั้งใจเนี่ยภาษาพระพุทธเจ้าท่านให้ภิกษุมีความดำริชอบเนาะความดำริก็คือเจตนานี่แหละค่ะก็คือตั้งใจที่จะทำไม่ได้ทำแบบสุ่มสี่สุ่มห้านะความดำริในการออกจากกามออกจากกามก็คือไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนไม่ไปหมกมุ่นกับอบายมุขอะไรแบบนี้นะคะดำริเขาเรียกว่าความดำริชอบดำริที่จะไม่เบียดเบียนคนอื่นดำริที่จะถือศีลอะไรประมาณนี้ก็คือตั้งใจว่าจะทำนั่นเองซึ่งเราเนี่ยก็ต้องมีการถ้าสมมุติว่าใครที่เป็นคนที่จะประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นคนที่โชคดีนะจะต้องมีการกำหนดเป้าหมายก็คือตั้งใจในแต่ละวันเนี่ยจะต้องตั้งใจว่าเอ้ยฉันเป็นคนโชคดีนะฉันเป็นคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยต้องตั้งใจคิดไม่ใช่แบบว่าพอเจอเหตุการณ์อะไรนิดหน่อยนะคะก็ควายเขวเนาะก็แบบรู้สึกว่าเอ้ยไม่แน่ใจละรู้สึกว่ามันเริ่มจะ กังวลและอะไรแบบนี้เรากำหนดแบบนี้นะกำหนดว่าเราเนี่ยเป็นคนที่พอเราตั้งเป้าหมายเนาะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ประสบความสำเร็จเป็นคนที่โชคดีเป็นคนที่ลิขิตแล้วก็ทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะเราซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็จะพูดถึงการปฏิบัติธรรมเหมือนกันมันเนื่องต่อเนื่องกันนะคะการปฏิบัติธรรมเนี่ยเวลาเกิดอะไรขึ้นอะถ้าเป็นคนที่เข้าถึงธรรมแล้วทำที่ถูกต้องถูกตรงจะไม่ไปโทษเหตุการณ์จะไม่ไปโทษสิ่งอื่นๆแต่ก็จะเข้ามาดูที่ตัวเราพิจารณาว่าเหตุมันเกิดอ่ะมันเกิดเพราะเหตุจากเราเนาะจะไม่ไปโทษข้างนอกซึ่งเคยมีคำพูดของนี่จำไม่ได้ว่าไอน์สไตน์เป็นคนพูดหรือเปล่าที่บอกว่าอัจฉริยะเนี่ยจะไม่พูดคำว่าโลกนี้ไม่ยุติธรรมเนาะอัจฉริยะเนี่ยจะบอกว่าทุกอย่างยุติธรรมหมดทุกอย่างมันดีอยู่แล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันดีงามอยู่แล้วเรามีหน้าที่แค่เรียนรู้แล้วก็ไปต่อเพราะว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นอ่ะมันนำเราไปสู่จุดที่ดีที่สุดเสมอถ้าเราใช้มุมมองของคนที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ทำแบบคนที่ประสบความสำเร็จเขาทำกันแล้วแบบไหนที่เป็นมุมมองของคนที่ประสบความสำเร็จคะเพื่อนมุมมองคนที่ประสบความสำเร็จก็คือคนประสบความสำเร็จอ่ะเขาจะไม่ให้เหตุการณ์ผู้คนมามีผลต่อเป้าหมายหรือว่ามามีผลต่อใจของเขาที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนเนาะอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเราไปเจอเหตุการณ์ที่แบบที่ทำให้เรารู้สึกว่าแบบไม่เป็นไปอย่างที่เราตั้งความหวังไว้ในยกตัวอย่างของเนะเนาะอย่างเช่นวันเนี้ยเนะไปเคลียร์เรื่องสต็อกสินค้ามานะเพราะว่าเนื่องจากของมันหายแล้วก็มีคนที่ลูกค้าสมาชิกที่สั่งเกลือดำมาแล้วเขาไม่ได้รับของเนาะแล้วปรากฏว่าของนี้เนี่ยหายไปกล่องนึงเนี่ยก็ไปตามหานะแต่เนี่ยไม่เคยคิดว่าแบบโอ้ยทำไมฉันแย่จริงๆฉันซวยจริงๆเนี่ยจะไม่พูดแบบนี้เป็นเด็ดขาดเลยนะคะเพื่อนๆทุกอย่างเนี่ยจะนำเราไปสู่จุดที่ดีที่สุดเสมอและให้คิดเสมอว่ามนุษย์ไม่มีใครอยากจะทำให้มันเลวร้ายเนาะทุกคนไม่ได้ตั้งใจไม่มีใครคิดร้ายเลยค่ะทุกคนเนี่ยผิดพลาดกันได้เนาะแต่นี้ก็ไปค้นหาเลขแท็กค้นอะไรก็ทั้งวันนะคะจนกระทั่งมันไปสู่จุดที่แก้ไขได้มันก็เลยทำให้เรารู้ว่าอุ้ยเราต้องขอบคุณแบบเหตุการณ์เนี้ยมันทำให้เรามีประสบการณ์ว่าต่อไปเนี่ยเราจะต้องแบบเขาเรียกว่ามีความระมัดระวังมีความรอบคอบเนาะรับของมาแล้วก็ต้องเช็คต้องนับไม่ใช่เอาแต่ว่ารั่วๆอย่างนี้ไม่ได้เนี่ยเราต้องขอบคุณสิ่งที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นเหมือนสมมติเหมือนบันไดเนาะบันไดเนี่ยมันจะค่อยๆสูงขึ้นนะคะเพื่อนๆถ้าเราอ่ะไม่สามารถจัดการปัญหาใดๆได้อ่ะมันก็เหมือนเราไม่สามารถก้าวข้ามไปสู่อีกบันไดนึงได้และการตั้งใจมั่นเนาะที่จะแบบเป็นคนที่ประสบความสำเร็จใจที่ตั้งมั่นเนี่ยต้องเป็นเหมือนบันไดค่ะเวลาเจออะไรเนี่ยเราต้องฝืนใจนะไม่ใช่เราเป็นไปตามเหตุการณ์ที่สิ่งที่มากระทบใจพอคนมาต่อว่าหน่อยว่าทำไมส่งของช้าจังเลยทำไมเป็นแบบนั้นทำไมเป็นแบบนี้ถ้าสมมุติว่าเรา
ไปตามคำพูดเขาเนาะเราก็จะรู้สึกว่าทำไมต้องมาว่าเราอะไรเงี้ยแต่เราอ่ะต้องมาพิจารณาว่าเอ้ยที่เขาว่าเนี่ยมันมีเหตุผลอยู่นะว่าเออเพราะว่าเราไม่ได้ชี้แจงให้ชัดเจนเนาะหรือว่าเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้ทำบางอย่างมันจึงทำให้เกิดการไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญมากก็คือการถ้าสมมุติว่าเป็นในรูปแบบของการธุรกิจก็คือการสื่อความนั่นแหละการอธิบายด้วยใจที่เขาเรียกว่าไม่มีอคติต่อกันเนาะมันก็จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยไปสู่จุดที่สวยงามค่ะและอีกประการนึงนะคะสำหรับคนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วก็เป็นคนที่กำหนดตัวเองได้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีมุมมองความคิดอันดับแรกเลยก็คือเขาเรียกว่าคนที่คิดบวกเนาะมีใจอกุศลภาษาพระเรียกว่าอกุศลและไม่ใช่ขอโทษนะคะภาษาพระเรียกว่ากุศลจิตการคิดบวกก็คือกุศลจิตคิดที่จะนำไปสู่การแก้ไขคิดที่จะนำไปสู่จุดที่มันดีที่สุดอะเวลาเกิดปัญหาอะไรนะเพราะว่าบางคนเนี่ยมีจิตลบคำว่าจิตลบก็คืออกุศลจิตเห็นใครก็ทำดีบางทีก็คือก็มองก็ยังไม่เชื่อเนาะมองไม่เชื่อแล้วก็ยังไปมองว่าเขาเป็นคนร้ายไปอีกซึ่งการคิดแบบนี้นะคะบุคคลที่คิดแบบนี้เป็นคนคิดลบคิดลบก็จะได้ลบใจที่เร็วๆเนี่ยก็จะได้รับสิ่งเร็วๆกลับมาเพราะฉะนั้นได้ถึงย้ำนักย้ำหนาว่าเราเป็นคนดีหรือคนเลวเพราะคนดีกับคนเลวเนี่ยเวลาเขาทำอะไรออกมาเนี่ยมันจะสะท้อนสิ่งที่อยู่ข้างในใจเขาเพราะฉะนั้นเพื่อนๆไม่ต้องแปลกใจเลยว่าคนบางคนทำไมพูดสิ่งนี้ออกมาทำไมบางคนกระทำแบบนี้เพราะการกระทำอ่ะมันสะท้อนมาจากในใจของเขาเนาะแล้วมันก็สามารถที่จะเดาหรือว่าคาดเดาถ้าในเป็นหมอดูเนี่ยจะมองได้เลยว่าใครจะประสบความสำเร็จหรือใครจะไม่ประสบความสำเร็จเราดูได้จากความคิดของเขาเนาะพอเขาคิดปุ๊บเขาจะพูดพอพูดปุ๊บเขาก็จะทำอะไรแบบเนี้ยถ้าเราเนี่ยนะคะอยากจะเป็นคนที่โชคดีแล้วเป็นคนที่คือผู้กำหนดเราจะต้องเข้าใจหลักการก็คือว่าหลักการของการคิดบวกการคิดบวกก็คือจิตที่เป็นกุศลกุศลและจิตเนี่ยจะนำพาซึ่งสิ่งที่เป็นกุศลมาหาเราเราคิดสิ่งที่เป็นกุศลสิ่งเป็นกุศลมาหาเราเนาะแล้วการคิดสิ่งที่เป็นกุศลคิดยังไงก็คิดที่จะชื่นชมในสิ่งที่ควรจะชื่นชมถ้าเห็นสิ่งที่ไม่น่าชื่นชมไม่น่ารื่นรมเนี่ยเราอย่าไปเอาจิตที่มันเป็นกุศลของเราเนี่ยไปเพ่งโทษหรือว่าไปด่าทอสมมุติเราเจอพระที่ท่านแบบเป็นพระทุศีลเนาะแล้วเราก็ไปด่าพระแบบเนี้ยคือแทนที่เราอ่ะพระท่านก็ทุศีลของท่านเนาะแต่เราก็ไปเอาความที่ท่านเป็นแบบนั้นแล้วก็เอามาก่ออกุศลจิตเอาไฟมาเผาไหม้ในใจของเราเนาะมามีกระแสลบในใจแบบเนี้ยนี่แหละเขาเรียกว่าคนคิดลบคนที่เป็นคนที่มีจิตอกุศลแล้วคนบางคนน่ะอย่าว่าแต่เห็นพระทุศีลเลยแม้แต่เห็นคนทำความดีอ่ะก็ยังไปหมั่นไส้เขายังไม่เชื่อว่าเขาเป็นคนดีจริงเนี่ยพวกนี้เป็นคนที่โชคร้ายมากๆเลยนะคะคือไม่เชื่อใจในสิ่งที่ดีไงสัมผัสความดีไม่ได้อ่ะไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอ่ะคือเป็นคนที่จิตใจที่แบบแม้แต่คนแบบนี้นะพระพุทธเจ้าท่านมาโปรดถึงที่อ่ะก็ไม่สามารถเห็นประโยชน์อันนั้นได้นะคะคนแบบนี้เป็นคนที่น่าเห็นใจมากซึ่งถ้าสมมุติว่าอย่างเราเป็นคนคิดบวกสมมุติเพื่อนๆเป็นคนคิดบวกเพื่อนๆอาจจะบอกว่าบางทีอ่ะโอ้โลกนี้มันน่าเวียนหัวมันคนมันมีหลากหลายเหล่าพันธุ์หลายประเภทเนาะเราจะทำยังไงให้เรานึกถึงไอ้เนี่ยเวลาเรากินข้าวสมมุติว่ามันมีก้างมีอะไรเนาะเรายังเขี่ยก้างออกไปนะคะเราก็หลีกเลี่ยงไปคนบางคนเนี่ยเราต้องหลีกเลี่ยงอย่าไปปะทะเราต้องประเมินด้วยนะว่าบางคนเนี่ยเราสามารถที่จะอธิบายอัตถาธิบายกันได้แต่บางคนเนี่ยเราต้องหลีกเลี่ยงไปเลยนะคะเพื่อไม่ให้จิตของเราเนี่ยเป็นอกุศลเนาะพยายามรักษาใจแดนบวกรักษาจิตให้มันเป็นกุศลอยู่ตลอดเวลาเนาะเห็นอะไรที่เราไม่ชอบใจเราก็หลีกเลี่ยงไปอย่าไปเอามาคิดลบคิดร้ายอะไรแบบนี้ค่ะมันขาดทุนต่อการที่เราอยู่บนโลกใบนี้แล้วเวลาเกิดอะไรขึ้นอ่ะพยายามคิดว่าทุกอย่างนำเราไปสู่จุดที่ดีเกิดปัญหาเจอคนไม่ดีมันก็ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าออกคนแบบนี้เราจะต้องหลีกเลี่ยงเขาปัญหาแบบนี้เราจะต้องแก้แบบไหนอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ต้องคิดแล้วก็ยอมรับบางอย่างเนี่ยเราทำดีที่สุดแล้วมันไม่ได้ดีอ่ะมันเป็นอย่างนี้มันมีกฎอีกข้อนึงนะเพื่อนๆเขาเรียกว่ากฎแห่งการปกป้อง
เคยมีเหตุการณ์นะคะที่แบบเนเคยมีปัญหาเรื่องเงินเนาะแล้วเนี่ยไปกู้เงินแบบกู้ไม่ได้เลยแบบเขาโทรมาแบบว่าไม่ผ่านไม่ผ่านหมดเลยแล้วเราก็รู้สึกแต่เนี่ยเป็นคนที่เชื่อว่าทุกอย่างนำเราไปสู่จุดที่ดีที่สุดเนี่ยก็คิดว่ามันต้องมีเหตุการณ์อะไรที่จะทำให้เราไปสู่จุดที่ดีก็มาได้คำตอบก็คือว่าสถาบันที่ไม่ให้เรากู้ปรากฏว่าดอกแพงมากเลยค่ะแล้วเรามาได้สถาบันที่ให้เรากู้เป็นดอกที่ถูกสุดๆอ่ะ 0.3 ต่อปีอย่างเงี้ยเนี่ยก็มาเข้าใจแล้วอ๋อมันมีกฎแห่งการปกป้องคือเขาจะทำให้เราพลาดโอกาสบางอย่างเพื่อให้เราไปเจออย่างที่ดีกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆสำรวจตัวเองเนาะ1เพื่อนๆเชื่อว่าตัวเองเป็นคนโชคดีเป็นคนที่ประสบความสำเร็จไหมถ้าเชื่อข้อที่1อันนี้ก็มีเขาเรียกคุณสมบัติที่จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จทั้งในเรื่องราวต่างๆของชีวิตนะคะข้อที่2ก็คือเมื่อเชื่อแล้วเนี่ยมีความตั้งใจจริงไหมทำจริงไหมแล้วข้อที่3การปฏิบัติเนาะการปฏิบัตินี่ก็คืออย่างที่เนบอกเนาะมันต้องใส่ความคิดลงไปว่าทุกอย่างนำไปสู่จุดที่ดีเวลาเกิดเหตุการณ์หรือเวลามีเจอผู้คนเจอสิ่งกระทบอะไรต่างๆแบบนี้เราจะต้องไม่หวั่นไหวเลยนะคะเพราะว่าคนที่มีความเชื่อว่าเป็นคนโชคดีเนี่ยเราไม่ได้เชื่ออย่างงมงายเนาะการเชื่ออย่างงมงายกับการเชื่อแบบมีเหตุผลเนี่ยต่างกันนะคะคำว่างมงายก็คือเชื่อแบบไม่มีเหตุไม่มีผลเหมือนเพื่อนเพื่อนเชื่อเนะเนี่ยแล้วเพื่อนเพื่อนแบบไม่ได้มีการที่แบบสมมติว่าวันหนึ่งเพื่อนเพื่อนเชื่อว่าเนะเป็นคนดีเนาะแต่พอเนะเป็นคนไม่ดีไปทำอะไรไม่ดีไม่ถูกใจหรือว่ารู้สึกว่าไม่ดีเพื่อนเพื่อนก็อาจจะรู้สึกเขาเรียกว่าหมดศรัทธาแล้วพอหมดศรัทธาบางคนนะหมดศรัทธาในตัวเนะก็แล้วก็เลยหมดศรัทธาไปทุกอย่างหมดศรัทธาในความดีไปแล้วมันเหมือนเคยมีคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะไปนับถือพระแล้วพอพระท่านทำเรื่องปาราชิกเนาะก็เลยหมดศรัทธาเสื่อมศรัทธาต่อศาสนาไปเลยซึ่งแบบนี้เขาเรียกว่าคนที่เชื่อแบบงมงายจะเป็นแบบนี้แต่คนที่เชื่อแบบมีเหตุมีผลก็คือว่าเขาต้องเชื่อที่หลักการนะคะอย่าไปยึดตัวบุคคลแม้แต่พระพุทธเจ้าเองท่านยังไม่ให้ยึดตัวท่านเลยค่ะเหมือนเนจะบอกเพื่อนๆว่าไม่ต้องมาเชื่อเนนะแต่เนบอกแล้วเพื่อนๆนำไปปฏิบัติเพื่อนๆก็นำเอาไปทำเนาะถ้าทำได้ยังไงมันก็เป็นผลลัพธ์อ่ะซึ่งเนอาจจะพูดผิดก็ได้อาจจะพูดไม่จริงก็ได้เออแล้วเราก็ไปปฏิบัติก็เช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าบอกอย่าเพิ่งเชื่อพระพุทธเจ้าให้ลองไปทำดูก่อนไม่ให้เชื่อแต่ลองพิสูจน์อะไรแบบนี้นะคะก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะก็นอกจากเราเชื่อแล้วมีความตั้งใจที่จะทำให้เกิดการเป็นคนโชคดีแล้วเนาะแล้วก็มีเหตุมีผลแล้วนะสิ่งสำคัญอีกประการนึงก็คือบุคลิกภาพของคนที่ประสบความโชคดีเป็นคนที่ประสบความสำเร็จนะจะต้องเป็นคนที่ไม่แบบเขาเรียกว่าไม่ตื่นข่าวอ่ะหรือว่าไม่ตีโพยไม่ตีพายเวลาเกิดอะไรขึ้นเนาะเหมือนบางคนเนี่ยโทรมาหาเนเรื่องการเจ็บป่วยแล้วก็จะรู้สึกตกอกตกใจมากจนเนี่ยเนถามไปว่าแล้วตอนเนี้ยคือแบบกำลังจะเหมือนใกล้จะตายแล้วหรือใกล้จะเสียชีวิตแล้วบอกเปล่าก็ยังคุยได้ปกติเนก็เลยขำน้องกันนะบอกเออพี่น้องพูดซะเหมือนกับว่าญาติเนี่ยกำลังจะตายแล้วเพราะฉะนั้นอ่ะเนถึงบอกไงว่าเวลาเป็นอะไรอย่าเพิ่งไปตื่นข่าวอย่าไปตระหนกตกใจค่อยๆฟังค่อยๆพิจารณาแล้วก็หาทางแก้ไขเพราะทุกอย่างนำไปสู่จุดแก้ไขดังนั้นนะคะปัญหาเนี่ยเขามีเอาไว้ให้เราแก้เนาะไม่ได้มีเอาไว้ให้ใส่ปัญหาเข้าไปอีกบางคนชอบทำให้มันดูแบบมากขึ้นอ่ะเหมือนคนป่วยเวลาไปเยี่ยมคนป่วยเนาะชอบไปทำให้คนป่วยแบบแทบจะตายไปเลยอ่ะบางคนชอบไปแบบโอ้เป็นมากขนาดนั้นเลยเหรออะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นนั่นแหละอย่างที่เนบอกเนาะพยายามมีเหตุมีผลเป็นคนสุขุมนะอย่าไปตื่นข่าวอย่าไปตีโพยตีพายอย่าไปตื่นเต้นเวลาเกิดปัญหาแล้วเนี่ยแก้แบบสงบเนาะแล้วมันจะจบแบบสวยงามนะคะแล้วก็สุดท้ายสำคัญมากที่สุดเมื่อไม่ว่าเราจะคิดว่าเราเป็นคนโชคดีหรือว่าเราจะเชื่อว่าเราโชคดีหรือว่าเราจะกระทำให้เราโชคดียังไงอ่ะมันไม่แรงเท่าอารมณ์ค่ะอารมณ์เราต้องดีรักษาอารมณ์ดีนะอารมณ์ที่เปี่ยมความสุขอารมณ์ที่เป็น อกุลมเขาเรียกอารมณ์แห่งความเป็นกุศลเนาะแล้วเคล็ดลับในการที่จะอารมณ์เปี่ยมสุขได้เพื่อนๆต้องขอบคุณได้ต้องขอบคุณเป็นและในคลิปนี้นะเนก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆเหมือนกันเพราะถ้าไม่มีเพื่อนๆก็จะไม่มีเนมาพูดอะไรแบบนี้เนาะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะบายบายวันนี้ไม่มีมือเนี่ยใช้มือถือตัวเองจับคือไอ้ไมค์เนี่ยมันมีปัญหาเนาะ
ก็เลยว่าจะไปซื้อไมค์ใหม่ก็ต้องเลยต้องมาใกล้ๆแบบนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะมีชีวิตที่มีชีวามีสุขภาพแข็งแรงบ๊ายบายสวัสดีค่ะ